ความสำเร็จในการทำธุรกิจครับต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์การทำงานครับและวิธีการทำงานสไตล์โคชิ่งโฟซึ่งต้องเรียนว่าคุณประดาศิลานะครับซึ่งเป็นผู้บริหารดับไดมอนด์ไกรพาราเนี่ยสร้างขึ้นที่สาขาพระประแดงนั้นได้รวมหลักสูตรต่างๆวิชาความรู้ต่างๆให้นักธุรกิจเข้าไปนั่งศึกษาแล้วก็สร้างยอดธุรกิจ 90,002 โดยไม่จำกัดนะครับว่าท่านจะมาจากสายไหนหรืออะไรก็ตามหนึ่งท่านที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากหลักสูตรโคชิ่งโฟวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่ามีวิธีการทำงานยังไงในแง่ของสร้างยอด 90,000 และ 102,000 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ได้เติบโตแค่ยอด 90,000 102,000 ในคนเดียวแต่เราสามารถสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จตามมานี่คือช่วงแรกครับช่วงที่2ครับอยากจะพาทุกท่านคุณหมอจะมาแนะนำครับว่าสมาชิกผู้บริโภคที่เราคุยกันอยู่ซื้อสินค้าอยู่แต่เราสามารถมีเพชรที่เป็นนักธุรกิจเกิดจากสมาชิกผู้บริโภคได้ช่วงที่2ครับคุณหมอจะมาแนะนำครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเคยโทรศัพท์มาหาผมเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องหาได้แต่ผู้บริโภคคุณหมอก็จะมาบอกครับว่าเรามีผู้บริโภคเยอะขนาดนี้แต่เราจะทำยังไงให้เราสามารถหาเพชรจากผู้บริโภคของเราได้นี่คือทั้ง2ช่วงที่จะเกิดขึ้นนะห้องเกสซัสเซสแห่งนี้ครับช่วงแรกครับทำยอด 90,002 สไตล์โคชิ่งโฟจากผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ของผมครับต้องบอกว่าวันนี้เธอเป็นผู้หญิงเก่งและสามารถที่จะทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จไปอย่างดีครับหลายๆคนคงรู้จักเธออยู่แล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักครับดังนั้นผมเชื่อว่าหลายท่านคงพร้อมแล้วที่จะพบกับผู้บริหารที่เก่งคนนี้ของผมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือครับขอได้ครับได้มีอยู่อะไรครั้งที่ผ่านมาครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วผมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณกนกกรนาคพัฒน์กรขอเสียงกรี๊ดต้อนรับด้วยครับขายจานละ10 บาทแต่ขาย
แต่เวลาตรงเนี้ยใช้เวลาทำเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าแล้วขายปลาเค็มแล้วเลิกทำทำไมเมื่อน้องปลาขายปลาเค็มน้องปลามีคู่แข่งเกิดขึ้นเพราะว่าในตลาดนัดที่ทำอยู่เนี่ยนะคะปลาเค็มก็มีแม่ค้าเกิดขึ้นเยอะมากในระหว่างที่ช่วงเวลาโอกาสตรงนั้นมาแล้วก็เกิดวิกฤตกับตัวเราในเรื่องของการลงทุนแล้วเวลาที่มีปัญหาในการลงทุนตรงนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างทำให้ประสบปัญหามากขึ้นและวันนึงดิฉันก็ได้มารู้จักกับคุณพัศกรนะคะคือดิฉันได้มาพบรักนั่นเองนะคะหน้าตาอย่างนี้มีคู่แล้วนะคะคุณคนรักของดิฉันบอกว่าไม่ต้องขายแล้วแหละปลาเค็มนะคะมาแต่งงานกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะคะฉันก็เชื่อคือเป็นคนเชื่อคนง่ายนะคะหน้าตาน่ารักแต่เชื่อคนง่ายธุรกิจอะไรอ่ะเขาก็ใส่ทองเส้นใหญ่ๆดิฉันก็มองที่คอเขาแหวนก็วงเบลอเลยนะคะฉันก็เริ่มชอบแหวนของเขาอีกนะคะแม่บอกเอาคนนี้แหละลูกนะไม่ต้องแต่งอะไรมากมายหรอกเอาเงินมาให้แม่เลย60,000แม่เอาลูกสาวไปเลยนะคะก็โอเคนะคะแล้วดิฉันก็ได้รู้จักกับเขาในการทำธุรกิจขนมนะคะแซนด์วิชชิฟฟ่อนแล้วก็ขนมของแห้งเนี่ยค่ะทุกอย่างเลยนะคะในสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะฉันก็เฝ้ามองคงไม่เหนื่อยแล้วเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการแต่วันนี้สิ่งที่ดิฉันไม่ทราบก็คือว่าเขาเป็นแบบนี้นี่คือสภาพของคุณพัศกรค่ะนะเขาเป็นเจ้าของกิจการจริงๆนะคะแต่ว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์อ่ะส่งขนมนะคะเขาบอกว่าเขามีรถเขาไม่ได้โกหกเลยแต่ดิฉันไม่ได้ถามว่ารถอะไรนะคะก็กลายเป็นรถแบบนี้กางเกงก็เป็นแบบนี้ดิฉันก็เริ่มแบบตัดสินใจผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดินต่อแล้วกันนะคะเขาก็บอกว่าน้องปลาอยู่บ้านนะอยู่แบบสบายเลยนะคะเขาให้ดิฉันอยู่บ้านแบบสบายนะคะตัวเขาเองก็ไปที่โรงงานนะคะของเฮียแต่ไม่ใช่โรงงานของเขานะคะแพ็คขนมแซนด์วิชนำมาให้ดิฉันแพ็คลงเข่งแล้วเขาก็ไปส่งตัวดิฉันเองก็แพ็คของแห้งของแห้งเนี้ยนะคะคุณพัศกรเนี่ยขับรถไปเอาที่สี่มุมเมืองขับมอไซค์คันนี้นะคะจากคลองตันนะคะไปเอาขนมที่สี่มุมเมืองไกลมากแล้วถุงที่แพ็คก็ซื้อเองทุกอย่างลงทุนหมดเลยนะคะเขาทำอยู่อย่างนี้กับตัวของดิฉันเองครั้งแรกเนี่ยรายได้ดีมากกำไรดีมากเลยนะคะต่อวันเนี่ย 2-3,000 บาทดิฉันเริ่มมีเงินเก็บอยู่ในห้องเล็กๆ เป็นห้องเช่าแถวคลองตันปีดีพนมยงค์38เช่าอยู่อย่างนั้นนะคะดิฉันไม่ยอมย้ายออกเพราะว่าถ้าเกิดดิฉันย้ายออกเมื่อไหร่เขาจะขึ้นค่าเช่าห้องนั้นเช่าอยู่ 2,200 บาทเช่ามาเป็น10ปีจนเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อไหร่น้องปลาจะย้ายออกหนูไม่ย้ายหรอกเพราะว่าถ้าเกิดย้ายไปอยู่ห้องอื่นเขาก็จะทำห้องใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ขึ้นค่าเช่าหนูจะย้ายต่อเมื่อหนูมีบ้านนี่คือตัวดิฉันพูดกับเจ้าของบ้านนะคะเขาก็บอกโอเคตึกอื่นเขาก็ย้ายกันหมดแล้วนะอยากจะอยู่ห้องเก่าๆก็อยู่ไปดิฉันก็อยู่ตรงนั้นมาหลายสิบปีนะคะแล้วก็แฟนก็บอกว่าอยู่ตรงนี้แหละเราเริ่มมีเงินเก็บไม่มีใครรู้หรอกเราก็แพ็คอยู่ในห้องเล็กๆแต่วันนึงนะคะผู้ที่เปิดโอกาสให้กับตัวดิฉันเองเขาก็บอกว่าเข้ามาหาดิฉันบ่อยมากเลยนะคะตัวอัพไลน์เองแต่ดิฉันก็ไม่ได้สมัครเนื่องจากบาดเจ็บกับธุรกิจที่เคยทำมานะคะแล้วขนมตรงนี้นะคะทำอยู่อย่างนี้นะคะหลายสิบปีลงทุนเวลารถล้มฝนตกทุกอย่างเสี่ยงหมดเลยนะคะแม้กระทั่งมดนะคะไปแทะถุงขนมเวลาที่เขาเอาไปส่งฉันก็ถามว่าในเมื่อมดมันขึ้นขนมแล้วเนี่ยป้าจะทำยังไงเขาก็บอกก็เอาช็อคขีดรอบๆถามให้ลูกค้านะคะขับมอเตอร์ไซค์ทุกวันอ่ะเขากลับมาถึงบ้านเอ๊ะทำไมเข้าห้องน้ำก่อนทุกทีคือเวลาที่อาบน้ำเขาก็จะใช้ยาอะไรไม่รู้ทาต่อมลูกหมาผู้ชายเขานั่นแหละมันนั่งมอเตอร์ไซค์อ่านมันถูไปก็ถูมาเนาะมันก็เกิดอะไรขึ้นหนูก็ไม่รู้หนูก็ถามเขาว่ามันเกิดอะไรมาถึงที่เลยอาบน้ำมันก็เข้าห้องน้ำมันมีตลับยาเนี่ยมันเป็นตลับยาที่ทาของผู้ชายเขาฉันก็อยากรู้มากเลยนะคะเพราะมันขี่ไกลๆนั่งอยู่อย่างเงี้ยมันหลายกิโลเลยนะคะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายครั้งจนทำให้ดิฉันเริ่มคิดว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาล้มมาหรือเขาเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้แค่คิดนะคะแต่วันนั้นนะคะมันเกิดประสบอุบัติเหตุจริงๆนะคะเขาโทรมาบอกว่าป้าขับมอเตอร์ไซค์ชนประตูรถเบนซ์โอ้โหดิฉันตกใจมากเลยรถธรรมดาทำไมไม่ชนไปรถเบนซ์นะคะแล้วป้าก็บอกว่าใครจะเลือกได้ว่าชนรถอะไรมันชนรถเบนซ์เลยหรืออะไรเนี่ยขนมเนี่ยตังที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยเกือบหมดเลยนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่มีประกันนะคะเราไม่มีเงินส่ง
ตรงนั้นมันหายไปเยอะมากเพราะเราต้องซ่อมให้เขาถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเบนซ์ไม่ใจดีนะคะดิฉันก็หมดตัวแต่จะมีสักกี่คนที่ใจดีกับตัวเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าอัพไลน์มาอีกครั้งนึงดิฉันบอกว่าทำไมมาบ่อยๆนะคะรถก็ไม่มีขับนะคะดิฉันก็มองดูเขาอยู่โหนรถเมย์มาแล้วบอกว่าพี่มาสมัครกิฟต์ฟรีเถอะเอาไว้ซื้อกินซื้อใช้ฉันก็เลยบอกว่าทำมาหลายธุรกิจแล้วไปประชุมดูไหมไปห้องเรียนดีไหมผมจะเล่าให้พี่ปาฟังที่โรงแรมกินทาคุณหมอใจดีมากเลยนะไม่ประชุมหรอกดิฉันจะโกหกอัพไลน์แบบนี้ตลอดเลยว่าคือเวลาที่เขามารับดิฉันก็จะปวดหัวปวดหลังปวดเอวปวดฟันปวดทุกอย่างจนไม่มีที่จะปวดนะปัญหาดิฉันเยอะมากก่อนที่ดิฉันจะสมัครแต่อัพไลน์นี้คือแบบอดทนมากกับตัวของดิฉันบอกอยากจะมาสักกี่ครั้งก็มาแล้ววันนึงเขาก็บอกว่าพี่ปาครับทำกิฟต์ฟรีเถอะวันนี้ผมพาแม่มาหาพี่ปาปาก็หยิบโทรศัพท์แม่อยู่ไหนแม่บอกอยู่หัวตะเข้อัพไลน์พาแม่ไหนมาหานะคะแม่ทีมเขาไม่บอกดิฉันว่านี่คือแม่ทีมมาหมดเลยเอ็กซ์คลูซีฟพาราไดซ์มาเป็นสิบเลยท่านมาเปิดใจดิฉันได้ไหมคะดิฉันนะคะตัดสินใจสมัครตอนที่ว่าแม่ทีมไม่ได้มาหลังจากทุกคนกลับไปอีกครั้งนึงแต่แม่ทีมทิ้งท้ายด้วยคำพูดว่าวันนึงถ้าเกิดว่าคนที่เขาเลี้ยงน้องปลาเนี่ยคนรักของน้องปลาเนี่ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วน้องปลากับลูกเนี่ยจะอยู่ยังไงนะคะดิฉันก็เริ่มหันกลับไปคิดมันก็จริงนะถ้าเกิดว่าตัวเราคนเดียวเนี่ยเราไม่เป็นอะไรแน่นอนแต่ลูกอ่ะจะอยู่ยังไงถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาซึ่งตัวของน้องปลาเองนะคะไม่ได้เรียนหนังสือจบสูงจบแค่ป.6 กศน.ก็ไม่จบตอนจบป.6 นี่นะคะดิฉันน่ะขึ้นไปอยู่ป.6 โดยที่ไม่ได้เรียนโดยที่ยังไม่ได้เรียนจบป.5 ป้าบอกว่าอยู่บ้านนอกมันจนไม่ต้องเรียนหรอกป.5 ขึ้นไปอยู่ป.6 ให้มันจบพร้อมๆกันกับไอ้เกียงดีไหมคะ คุณครูเขียนบนกระดานภาษาอังกฤษวาดรูปเป็ดให้ดิฉันหน้าตาดีได้นั่งหน้าไอ้คนที่เก่งๆจบป.5 ได้นั่งหลังดิฉันนึกในใจคุณครูอยากถามนะถามวันนี้นะตอบไม่ได้แน่ๆเลยนะคะแล้วคุณครูก็หันไปชี้ตัวของดิฉันนี่คืออะไรดิฉันตอบเป็ดทุกคนหัวเราะดิฉันทั้งห้องเลยดิฉันก็ตอบอีกคุณครูบอกให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนี่คืออะไรเป็ดคุณครูบอกนี่คือเดอะดาดาเดิมยังไม่รู้นะคะเพราะเป็นคนอีสานคือไม่รู้จริงๆคือเป็ดดิฉันไม่ได้เรียนแล้วดิฉันขึ้นไปอยู่ดิฉันก็บอกคุณครูว่าหนูไม่ได้เรียนป.5ป้าบอกว่าให้มาอยู่กับพี่สาวคือลูกสาวของป้าจะได้จบพร้อมกันแล้วจะออกไปเลี้ยงควายออกไปทำนาก็ว่ากันไปนะคะมันจนอ่ะมันไม่มีจะกินอ่ะนะคะแต่แรงบันดาลใจตรงนั้นนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยรักลูกเพราะว่าน้องเบียร์เนี่ยเริ่มเติบโตแล้วก็เขาเป็นเด็กที่น่ารักเขาได้รับบัณฑิตน้อยเขาเรียนเก่งฉันคิดว่าดิฉันจะต้องสร้างธุรกิจสร้างโอกาสสักอย่างนึงแต่มันมองหาอะธุรกิจอะไรล่ะที่มันไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะคะมีธุรกิจอะไรที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนอัพไลน์มาอีกไปแล้วนะคะคุณนภพลมาอีกแล้วมาเป็นครั้งที่4คราวนี้มาพร้อมกับตัวแกรนเดอร์เขารู้ว่าดิฉันผมร่วงเป็นเชื้อราไม่รู้ไปสืบมาจากที่ไหนแล้วก็เอาสุขาทำไมมาขวดนึงให้ดิฉันสระผมที่ท่านถามว่าทำไมน้ำยาล้างน้องน้อยอ่ะทำไมเอาไปสระหัวได้รู้จักน้องน้อยใช่ไหมคะพี่เขายิ้มใจเลยพี่ผู้ชายนะคะน้องน้อยของผู้หญิงนะคะก็บอกเอาไปสระผมได้แล้วก็มันจะหายคันแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราดิฉันก็ลองซื้อสินค้ามาใช้ดูสักประมาณ 2-3 ตัวใช้แล้วก็โอเคดีขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าพี่ป้าสมัครกิฟต์ฟรีเถอะดิฉันก็เลยตัดสินใจสมัครเพราะความรำคาญอัพไลน์มากเลยสมัครไปอย่างนั้นแหละจะได้ไม่ต้องมาอีกนะคะแล้วเขาก็มาอีกคือยังไม่จบอีกสมัครแล้วก็ยังไม่มาอีกมาพร้อมกับสาธิตผงซักฟอกจะสาธิตอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมันเยอะเต็มบ้านไปหมดแล้วของใช้อ่ะของยี่ห้ออื่นก็มีนะคะเขาบอกว่าพี่ปาผงซักฟอกกิฟต์ฟรีสุดยอดมากเลยนะซักแล้วถังเครื่องซักผ้าพี่ปาจะไม่ขึ้นสนิมมันมีด้วยเหรอนะคะดิฉันก็ดูแล้วก็ซื้อไปเพราะความรำคาญอีกนะคะแต่วันนึงลูกก็บอกว่าแม่คะนี่คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของดิฉันนะคะกลับมาจากโรงเรียนเขาบอกว่าทำไมเพื่อนๆของน้องเบียร์อะเวลาไปโรงเรียนอะมีรถเก๋งขับทุกคนเลยดูพ่อกรณ์นี่เวลาไปรับเบียร์ขี่แต่มอเตอร์ไซค์สีเหลือง
บอกว่าขี่ๆไปเถอะลูกรถใหญ่ๆอ่ะนะเวลาน้องเบียร์ขับถึงบ้านช้าเพราะรถมันติดเออจริงด้วยนะแม่นะลูกก็เชื่อนะคะพอสักพักนึงเขาก็บอกไม่ดีเท่าไหร่ครับแม่ตอนนี้เริ่มโตแล้วนะคะไม่ดีเลยเพราะว่ามันร้อนขาเวลาพ่อกรไปรับหนูนะควันที่มันร้อนๆตรงรถเมย์มันก็เป่าหน้าหนูแล้วพ่อกรก็บอกให้หนูเนี่ยเอาหน้าไปซุกที่หลังเวลาที่ฉันไปรับเขาก็บอกว่าเอาซุกที่หลังแม่ขาก็ร้อนคือเอาหน้าซุกขาก็ยังร้อนอยู่ฉันก็บอกว่าร้อนเยอะไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกหนูทนได้นี่คือลูกพูดนะคะเราก็ยิ่งคิดไปกันใหญ่ว่าเออทำยังไงจะมีรถอยากมีรถพลิกอัพเหมือนเขาบ้างก็มาคุยกันกับแฟนนะคะบอกว่าจะออกรถดีไหมจะออกเลยห้องยังเช่าอยู่บ้านก็ไม่มีถ้าเกิดออกรถมานะเป็นคนที่คิดเยอะเออเนาะเดี๋ยวมันจะไปชนคนเดี๋ยวมันก็ต้องซ่อมหีบป้าเงินเราก็จะหมดไม่ต้องออกหรอกก็ขี่มอไซค์เหมือนเดิมนะคะขับมอไซค์อยู่อย่างนี้อีกเหมือนเดิมลูกก็บอกอีกขับมอไซค์ผ่านวันนั้นเราจะไปวัดกันนะคะที่อ่อนนุชน้องเบียร์บอกว่าแม่เบียร์อยากกินกุ้งตัวโตๆนี่จังเลยอ่ะที่ร้านเนี้ยร้านปอกุ้งเผาอ่ะร้านกุ้งเผาที่อ่อนนุชนะคะมันจะมีลูกกุ้งอยู่อย่าไปกินเลยลูกเดี๋ยวแม่จะไปซื้อที่ตลาดมาทำให้อร่อยกว่าร้านนี้ตั้งเยอะจริงเหรอแม่พอไปซื้อมากุ้งตลาดนัดก็ตัวนิดเดียวกุ้งของแม่ไม่เหมือนในภาพที่หนูเห็นเลยนะคะโอ้ยเด็กอะไรที่สงสัยนะคะฉลาดไม่เข้าเรื่องนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะหาเงินเยอะๆนะมาซื้อกุ้งตัวโตๆแล้ววันนึงอ่ะแม่ก็จะพาน้องเบียร์มากินกุ้งตัวโตๆที่ร้านนี้เมื่อไหร่ละแม่หนูจะได้กินกุ้งตัวโตๆอีกไม่นานหรอกตอนนี้นะแม่จะเข้ามาศึกษาธุรกิจกิฟฟรีนแล้วนะเมื่อก่อนหนูก็เห็นแม่ทำตั้งหลายบริษัทในกระเป๋าแม่มีทุกบัตรเลยอ่ะนะคะคือดิฉันสมัครทุกบริษัทนะคะทุกบริษัทที่มาเปิดโอกาสให้ดิฉันจนไม่มีใครมาชวนกิฟฟรีนเลยนะคะจนมาเจอคุณนวพลนั่นแหละค่ะได้มาเปิดโอกาสให้กับตัวดิฉันซึ่งตรงนี้เป็นแรงอันดันที่ยิ่งใหญ่ดิฉันอยากจะมีสิ่งดีๆให้ลูกของดิฉันนะคะวันนี้คิดมากไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเติบโตแล้วเขาก็เรียนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินไม่มีธุรกิจอะไรสักอย่างนึงวันนี้เขาคงไม่ได้เรียนหนังสือแน่ๆเลยเราคิดค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะและคุณแม่แล้วก็คุณพ่อก็เริ่มแบบแก่ลงตัวเราอะเป็นไงร่างกายของเราถ้าเกิดวันนี้ไม่ตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างดิฉันก็เลยบอกกับแฟนว่าป้ามาสมัครกิฟฟรีนแล้วนะจะไปทำธุรกิจกิฟฟรีนอัพไลน์บอกว่ามันเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากเลยเขาก็บอกว่ายิ่งใหญ่อีกแล้วเหรอที่สมัครมา10บริษัทเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่ทุกบริษัทแต่ไม่เคยเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเลยนะคะดิฉันก็บอกว่าครั้งนี้นะขออีกครั้งสุดท้ายจะตั้งใจทำอย่างดีจะตั้งใจทำอย่างดีเพื่อที่ชีวิตและอนาคตของเราและครอบครัวของเราจะได้ดีขึ้นนะคะเขาไม่เห็นด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องปาเจอเรื่องปัญหาครอบครัวเยอะมากแอนตี้คุณพ่อคุณแม่แม่นี่นะขนาดรับโบนัส 60,000 นั่งหน้าอยู่ร้องไห้แม่เป็นไรร้องไห้ดีใจอ่ะตอนที่สมัครก็ร้องไห้กลัวลูกโดนหลอกเพราะมันหมดไปเยอะแต่อีตอนที่สมัครแล้วได้โบนัส 60,000 ร้องไห้ตอนที่เอาเงินใส่มือให้ร้องไห้ดีใจวิลาเฮ็ดใดอ่ะร้องไห้อีกนะคะแล้วดิฉันก็บอกกับแฟนของดิฉันนะคะว่าธุรกิจที่ผ่านมาที่ทำน่ะเราไม่มีประสบการณ์สินค้าก็แพงสมัครก็ต้องต่อบัตรต่ออายุนะคะที่เป็นหนี้เนี่ยเพราะว่าใช้เงินลงทุนตำแหน่งมันขึ้นแล้วมันไม่ได้ขึ้นเลยเขากดลงมาก็ต้องเอาเงินไปซื้ออุดเพื่อขึ้นตำแหน่งธุรกิจนี้น้องปาทำ4ปีเป็นหนี้ 400,000 ค่ะนะคะเป็นหนี้ 400,000 บาทถามว่าถ้าคนข้างกายรู้อ่ะเขาจะให้เราทำไหมไม่มีทางนะคะเขาแอนตี้มากเลยนะคะดิฉันบอกว่าป้าฟังนะวันนี้จะตั้งใจเข้าไปโรงเรียนกิฟฟรีนวันนี้จะไม่มีใครปอกแอปเปิ้ลจะไม่มีปลาทอดจะไม่มีน้ำพริกกะปิจะไม่มีผัดเปรี้ยวหวานป้าจะทำกิฟฟรีนให้ป้าไปประเทศฝรั่งเศสเขาบอกบ้าไปแล้วเมียฉันบ้าไปแล้วเลิกกันเลยดีกว่าเขาก็บอกดิฉันอย่างนี้นะคะดิฉันก็บอกทำไมเลิกอ่ะแค่แอปเปิลบอกกินเองไม่เป็นหรอจะให้ป้าไปฝรั่งเศสนะเขาบอกฝรั่งเศสอะไรสมัครวันนี้ยังไม่ได้ทีนี้ตามอัพไลน์บอกทุกอย่างเลยนะคะทำให้มันแบบถึงที่สุดเลยนะคะแล้วเดือนนั้นดิฉันก็ได้เงินปันผลทั้งหมด 3,000 บาทค่ะอัพไลน์บอกว่าน้องป้าไม่เก่งเรียนหนังสือก็ไม่ได้จบสูงแต่วันนี้ขยันมากกว่าคนอื่นได้ไหม
ดิฉันบอกได้ขอให้หนูได้ตังค์แม่หนูจะขยันขอให้หนูได้ตังค์งวดหน้าตั้งแต่บ่ายโมงเลิก4ทุ่มได้เงิน 3,000 บาทหน้าละ300สุดยอดมากเลยค่ะฉันไม่ท้อนะคะทำต่อเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรมาฝ่าฟันดิฉันได้กลับมาถึงบ้านป๊าได้เงินงวดหน้าเยอะมากเลยใส่กระปุกหูเขาไม่สนใจเขาบอกฉันไม่อยู่แล้วอาบน้ำทาแป้งหอมออกนอกบ้านดิฉันก็ไม่สนใจคือดิฉันรักกิฟลินตอนนั้นมันเข้ากระแสเลือดแล้วอยากไปไหนก็ไปเลยไปแทงสนุกจะไปไหนก็คือไปเลยขอให้ดิฉันได้ทำกิฟลินเขาก็ไปเลยนะคะ3วันไม่เข้าบ้านดิฉันบอกเกิดอะไรขึ้นแค่ไม่ปอกแอปเปิ้ลไม่กินไป3วันเลยเหรอปากทอดไม่ได้ทอดไป3วันเลยเหรอแม่ทีมนะคะคุณแม่พรทิพย์บอกน้องปาไม่เป็นไรนะลูกนะเข้าไปไม่เกิน4วันเขาก็กลับแต่เขามาในสภาพที่แบบเดิมเมาแบบเขาไม่เคยดื่มนะคะเขาเอ้ยทำไมเขาเมาขนาดนี้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเมาแล้วก็หลับพอหลับปุ๊บเดี๋ยวดิฉันตื่นเช้าดิฉันก็ไม่ต้องยุ่งกันคือเราได้ทำงานไงดิฉันก็แฮปปี้งานของดิฉันแล้ววันนึงดิฉันก็เก็บเงินสร้างทีมนะคะคุณแม่ก็บอกว่าน้องปาต้องเข้าทีมต้องสร้างทีมของน้องปาน้องปาต้องมีทีมนะคะต้องมีความฝันดิฉันก็มีทีมนะคะทีมที่อบอุ่นมากนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีทีมเราจะทำอะไรไม่สำเร็จดิฉันเชื่อแม่ทีมทุกอย่างแม่ทีมบอกให้ทำอะไรทำน้องปาทำทุกอย่างให้เหมือนแม่ทีมบอกไปซ้ายซ้ายไปขวาขวาบอกให้เหยียบขี้หมากองกระแสเราไม่รู้เหยียบค่ะจะเหม็นแค่ไหนหนูก็เหยียบนะแม่ขอให้หนูได้ตังค์นะคะแล้ววันนั้นนะคะแม่ก็บอกว่าการสร้างทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมันต้องใช้เวลาวันนี้น้องปาไม่ได้ปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆไม่ได้ปลูกถั่วงอกน้องปาปลูกต้นมะม่วงที่ใหญ่มากแม่ทีมบอกว่าต้นไม้ใหญ่ๆนะคะใช้เวลาปลูกนานไหมนานค่ะแม่กว่าจะได้ลูกที่กินแล้วแบบสุกหอมหวานเนี่ยน้องปารู้ไหมว่ามะม่วงที่มันกว่าจะเป็นต้นใหญ่มันลงดินมาเราก็ต้องรดน้ำพรวนดินแล้วกว่าจะได้กินลูกที่สุกหวานหอมเราก็ต้องดูนะคะว่ามีหนอนมีแมลงมาช้อนชัยไหมไม่ได้จากอะไรจากการที่เราไปภาคสนามทำงานแล้วเราเจอปัญหางานทุกอย่างมันไม่ได้ราบรื่นนะคะแต่วันนี้เราจะสามารถผ่านมันไปได้ไหมมันอยู่ที่ตัวเราแล้วดิฉันก็ออกมาพูดสิ่งดีๆให้กับคนข้างกายดิฉันฟังป้าดิฉันก็เล่าเรื่องต้นมะม่วงเขาบอกมะม่วงบ้าบอคอแตกอะไรฉันไม่รู้จักแค่แอนตี้ป้าดูนะพี่คนนี้นะเขามีแฟมเขาได้ใส่ชุดสวยๆนะเขามีโบนัส 60,000 ดิฉันก็วาดฝันแล้วก็เล่าแต่สิ่งดีๆแล้วเขาก็หลับไปเขาไม่เคยสนใจดิฉันเลยดิฉันบอกไม่เป็นไรทุกครั้งที่ฉันก็ร้องไห้แล้วก็โทรหาแม่ทีมบอกแม่เขาก็ยังไม่สนใจน้องปาอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวน้องปาต้องขึ้นพาราไดซ์อย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งเป้าหมายนะคะเมื่อเราเข้าทีมแล้วทีมเนี่ยน้องปาพูดไม่เก่งทีมก็จะสอนน้องปาให้พูดเก่งนะคะทีมเนี่ยเปิดใจเก่งน้องปาเรียนรู้ได้ทีมนี้มีเนื้อหาที่ดีคนนึงเก่งอย่างนึงเราแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องปาต้องทำคือหนึ่งสมัครเสมอต้นเสมอปลายเมื่อก่อนแม่บอกว่าขออย่างนึงได้ไหมได้ขอให้หนูได้ตังค์หนูชอบตังค์แม่หนูชอบตังค์มากเลยแม่ให้หนูทำอะไรหนูทำหมดเลยนะนะคะงานบวชงานแต่งงานศพหนูจะไปทุกงานได้ไหมลูกได้แล้วดิฉันนะคะก็บอกกับแม่ทีมอีกว่าหนูไม่ไปทุกงานก็ได้แม่เดี๋ยวหนูใส่ซองไปดีแล้วลูกเพราะถ้าเราไปทุกงานวันนี้มันมาทุกเดือนก็จริงนะคะทีนี้มันมาซองมันมาซองผ้าปากซองกระถิ่นหลายๆซองหนูใส่ซองไปนะลูกการทำบุญแม่ไม่เคยห้ามแต่วันนี้ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเมื่อเรามีทีมงานหนูเรียนรู้ให้มากๆทำไมถึงโรงเรียนที่นี่ที่ดิฉันฝึกฝนมาอยู่กับแม่ทีมจนแม่ทีมท่านเสียไปดิฉันก็ได้เข้าไปเรียนรู้กับโค้ชชิงโฟโดยที่มีอาจารย์ปนัดดาสอนที่โค้ชชิงโฟสอนดิฉันสาธิตไม่ใช่สาธุเพราะเมื่อก่อนดิฉันสาธุดิฉันก็เลยไม่มียอดแต่พอสาธิตเปิดใจได้ได้ตังสุดยอดเลยคะสุดยอดปกติเทคนิคและวิธีการมันไม่เหมือนกันเรียนแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเมื่อก่อนดิฉันบอกว่ารู้แล้วนะคะเพราะว่ารู้แล้วที่ดิฉันเป็นน้ำล้นแก้วมันเต็มอยู่ตลอดเวลามันไม่สามารถเติมได้แต่วันนี้สิ่งที่ดิฉันเปิดรับสิ่งใหม่ๆดิฉันจะเป็นน้ำครึ่งแก้วเพราะมันเติมได้ตลอดเวลาความรู้ที่ไหนก็มีความรู้ให้แต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อตรงนี้ก็เคยไปแล้วเคยเรียนรู้แล้วแต่เทคนิคและวิธีการทำไมไม่เหมือนกันทำไมเรียนในโรงเรียนห้องเดียวกันแต่คนนึงได้ตังค์คนนึงไม่ได้ตังค์ดิฉันก็มานั่งพิจารณาตัวเองว่าทำไมเพื่อนเรามาที่หลังเขาขึ้นตำแหน่งแล้วก็มีรายได้แล้วก็ติดแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศ
ดิฉันไม่เคยคิดแข่งเลยนะคะได้แต่เฝ้ามองว่าคงทำไม่ได้หรอกเพราะดิฉันพูดอยู่คำเดียวว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกแต่วันนี้นะคะน้องปาเป็นคนคิดบวกอัพไลน์จะสอนอยู่คำนี้ค่ะถ้าอยากสำเร็จเราก็แค่ทำให้มากนะลูกสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายขยันผิดที่ทำดีผิดคนอีกกี่ชาติก็ไม่รวยนะคะดิฉันจะฟังคำสอนทุกท่านของคุณแม่พรทิพย์ทุกคำเลยนะคะแล้ววันนี้นะมีผู้บริหารหลายๆท่านดิฉันนะคะอยากสำเร็จดิฉันเรียนรู้กับกระทั่งดาวไลน์ของดิฉันแล้วก็ลูกค้าของตัวดิฉันเองวันนี้นะคะเข้าไปดูแลลูกค้าดิฉันใช้สินค้า 100% ใช้แบบหลงไหลใช้แบบรักแบบลุ่มหลงจนแม่ของดิฉันบอกว่าจะใช้อะไรนักหนาอาบน้ำอ่ะเมื่อก่อนน้องปลาใช้อยู่นกเอี้ยงอย่างเดียวก็เห็นถูได้ทั้งหน้าบนและหน้าล่างบางทีขนหน้าแข้งใครติดดิฉันก็ล้างออกดิฉันบอกแม่วันนี้หนูมีตังค์มากแล้วนะหนูมาทำกิฟต์ฟรีหนูก็พอมีนะให้หนูใช้หลายๆขวดเถอะดิฉันใช้ทุกกลิ่นเลยนะคะเพราะดิฉันอยากรู้ว่ากลิ่นไหนมันหอมกลิ่นไหนมันเหมาะกับตัวของดิฉันผิวแห้งผิวมันเหมาะกับลูกค้าแบบไหนเพราะฉะนั้นพอใช้หมดทุกตัวนะคะอย่างละชิ้นแล้วดิฉันก็ปั๊มหมดทั้ง10ขวดมารวมกันมันก็ได้กลิ่นที่แปลกแล้วก็ตัวของดิฉันก็หอมอบอวลในห้องน้ำซึ่งทำให้ดิฉันมียอด 92,200 ทุกเดือนดิฉันอยากประสบความสำเร็จเข้าหาฝรั่งพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะภาษาไทยได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องกรองน้ำขายได้ก็เปิดซีดีนะคะพอเปิดปุ๊บฝรั่งคนนี้เขาเห็นมาตรฐานเขาก็สั่งให้ดิฉันติดให้โค้ชชิงโฟนะคะพี่เหลียงสุพรธัญวาฒน์บอกว่าน้องปาต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแม่ตุ๊กก็สอนนะคะพ่อหมวดก็สอนเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเราอย่าไปฟังสิ่งที่มันเป็นลบนะคะเพราะว่ากิฟต์ฟรีเราอยู่ในบ้านสีฟ้าหลังเดียวกันถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องรักกันแบ่งปันให้เป็นถ้าเราแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปเราพูดแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าของเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มียอดนะคะที่มันไม่มียอดเพราะเราไปพูดลบกับสินค้าของเราซึ่งเราเป็นเจ้าของนะคะแต่ถ้าเราพูดบวกเงินมันจะมาโค้ชชิงโฟสอนดิฉันอีกแล้วรับใบประกาศปุ๊บถ้าเป็นประธานประธานคืออะไรเขาบอกใส่ซองพันหนึ่งไม่ใช่นะคะก็คือว่าเรียนสาธิตผลิตภัณฑ์รู้เรื่องรู้จริงต้องโค้ชชิงโฟนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอดิฉันเรียนรู้ทุกที่นะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองในเรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อดิฉันเจอคู่แข่งในการภาคสนามดิฉันไม่กลัวนะคะไปเจอชุดลดน้ำหนักยี่ห้อหนึ่งเขาบอกกล่องหนึ่งของเขากินแล้วลดภายใน2วันดิฉันบอกว่าของหนูค่อยๆลดลูกค้าให้ลูกค้านั่งฟัง2คนนี้ขายผลิตภัณฑ์คนนั้นขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักตัวเองก็อ้วนดำก็ดำดิฉันไม่ต้องพูดมากเพราะว่าดิฉันขายตัวเองสวยไหมคะปรบมือดังๆให้ดิฉันด้วยค่ะคนที่พูดไม่เก่งหรอกนะคะปล่อยให้เขาพูดไปก่อนเลยอยากขายอะไรขายไปดิฉันพูด EG CG Max กล่องเดียว1เม็ดเผาผลาญสักกว่า10กิโลถ้าพี่วิ่งได้พี่กิน2เม็ดพี่วิ่ง20กิโลเผาผลาญ600เท่าถ้าพี่กิน3กล่องขึ้นไปพี่จะลดเดือนนึงเนี่ย1กิโลค่อยๆลดนะพี่นะไม่ต้องลดเยอะแต่พี่จะสวยเหมือนหนูพี่จะมีรูปร่างเหมือนหนูแล้วหนูก็เดินให้เขาดูหนูก็โชว์แบบนี้นะคะคนที่สั่งเขาบอกว่าเริ่มคิดหนักแล้วว่าพี่จะสั่งกับใครระหว่างคนนั้นกับคนนี้หนูก็ทำตาถ้าพี่กินแบบนี้พี่ค่อยๆลดนะไม่ต้องไปลดทีละ10โล20โลพี่ลดแค่เดือนละกิโล1ปีมี12เดือนพี่ลด12กิโลพี่จะได้บุญเหมือนหนูลูกค้าบอกน้องปลาเอามาชุดนึงEGCG Max นะคะพี่สุดยอดมากเลยแต่กินเชอเยอะเดี๋ยวขี้ไม่ออกออกค่ะพี่หนูการันตีของหนูสกัดมีงานวิจัยชัดเจนขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพนะคะแล้ววันนี้นะคะดิฉันก็พูดต่อเมื่อวานนี้นะคะทีมงานของดิฉันออกภาคสนามน้องฟุ๊กดิฉันบอกว่าซิลเวอร์สตาร์กับโกลด์สตาร์เดินด้วยกันนะลูกหนูสุดยอดมากเลยทุกครั้งที่ดาวไลน์ออกภาคสนามดิฉันบอกสุดยอดมากเลยน้องสองคนเขาเดินด้วยกันขาเขาก็พันกันดิฉันก็ไปแอบดูเขาบอกว่าหนูกลัวมากเลยหนูไม่เคยออกภาคสนามสองคนโกลด์สตาร์กับซิลเวอร์สตาร์หนูต้องเขียนแผนได้เชื่อไหมว่าแม่เขียนแผนได้ตั้งแต่แม่เป็นบอลสตาร์เขียนปุ๊บลูกค้ารู้เรื่องไหมแม่ไม่เคยค่ะงงเขียนเองยังงงเองที่หน้าไม่มีคนตามมา
ขายปลาโคคามาอีกขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองไปพูดยังไงถึงได้ยอด 1,500 PV แล้วก็มีคนสมัครเขาบอกว่าหนู2คนช่วยกันค่ะแม่ช่วยยังไงโคลินมี1เม็ดเท่ากับนมเขาก็หันมามองกันนมกี่แก้วไอออนโคลินมี1เม็ดเท่ากับนม1แก้วหรือ1กล่องแต่ถ้าพี่กิน3กล่องไอ้วันละ3เม็ดพี่จะได้นม3กล่องแต่พี่ต้องกินนะคะพี่ต้องซื้อมา3กล่องเพราะว่ามันจะกินได้1กล่องแค่10วันลูกค้าบอกเลิศเอามา3กล่องอ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้วก็พี่คะรู้สึกว่าพี่จะหลงลืมไปไกลแล้วเนาะมันกู้กลับมาไม่ได้พี่เอาพาโคพาไปสิมันไปไกลแล้วมันจะรีบกลับมาฮะสั่งเลยลูกค้าสั่งแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้หนูจะไปส่งสินค้านี่คือการพูดบวกกับผลิตภัณฑ์ลูกค้าไม่รู้แต่น้องนำเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้ายังบอกอีกว่าเดี๋ยวมาแนะนำพี่อีกนะหน้ารอบหน้าขัดที่ใครให้เป็นไงคะดามาติกก็สุดยอดเพราะว่าเทคนิคในโคชชิ่งเฟิร์มโคชชิ่งโฟมีอีกเยอะนะคะโคชชิ่งโฟมีเยอะมากเลยนะคะพี่เหลียงนี่ก็สุดยอดมากเลยนะคะเวลาที่ท่านให้ลงภาพสนามสาธิตท่านก็จะมีวิดีโอให้อัดวิดีโอเลยแล้วส่งให้ลูกค้าดิฉันชอบในการเรียนรู้เพราะว่าการที่ดิฉันเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณยายเคยพูดถึงต้นน้อยหนาต้นหนึ่งวันนี้น้องปานะคะอยากเป็นแม่ทีมของตัวเองน้องปาอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นตัวของตัวเองการที่เราจะสร้างทีมให้กับตัวเองเราต้องเป็นแม่ทีมของเราเองวันนี้มันมีต้นน้อยหนาอยู่ต้นหนึ่งถ้ามันสุกแล้วมันเกิดเองนะคะคุณยายหวานไปฟึ๊บต้นน้อยหนาต้นนั้นเกิดเอง2ปีผ่านไปต้นน้อยหนาต้นนั้นไม่มีใครดูแลแต่ว่าดิฉันไปเด็ดมารับทานน้อยหนาลูกนั้นหวานหวานแล้วดิฉันก็ถามยายว่ายายต้นน้อยหนามันแก่แล้วนะมันแก่แล้วปีนี้มันได้กินอีกครั้งนึงมันจะต้องตายแน่เลยน้อยหนาต้นนั้นมันเริ่มแก่แล้วที่มันเกิดเองอ่ะยายบอกเออแล้วมันจะมีสักกี่ต้นที่แข็งแรงแบบนี้เนาะทำยังไงถึงจะได้กินน้อยหนาอีกล่ะคะยายหนูไปเอาเม็ดน้อยหนาที่มันสุกมาให้ยายนะแล้วยายจะพรวนดินเอาน้อยหนาเม็ดเนี้ยลงดินให้มันเกิดเป็นต้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนูจะได้กินน้อยหนาเร็วมากเพราะว่าต้นนั้นไม่มีคนดูแลแต่ต้นนี้น้อยหนามีคนดูแลลูกมันจะสุกและหอมหวานอุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิมนั่นดิฉันพูดถึงดาวไลที่มีอาภัยที่ดูแลปรบมือดังๆให้กับอาภัยของท่านด้วยค่ะซีมินดิ้งนะคะน้องตุ๊กก็ขายได้เยอะมากก็คือการที่เราจะขายผลิตภัณฑ์สักอย่างนึงเราก็ต้องทานเองอย่างที่ลุงบอกนะคะเวลาทานซีมินดิ้งเราไม่ต้องไปเปิดแล้วก็ดูดอึกทีเดียวแต่พี่ลุงบอกว่าให้ค่อยๆจิบนะคะแล้วก็อมไว้สักนิดนึงแตะที่เพดานลิ้นมันจะหล่อลื่นบำรุงสายตาอุ้ยซีมินดิ้งอะไรถึงเดียวมันขนาดนั้นนะคะแล้วมันเป็นแคลเซียมน้ำที่เวลาเราค่อยๆจิบและกลืนเข้าไปมันจะค่อยๆไปดูแลกระดูกและฟันของเราแม่พูดได้ยินเนาะพี่ลุงนี่ก็สุดยอดนะคะดิฉันก็ทำตามนะคะแล้วดิฉันก็ได้ซีมินดิ้งมาหลายลังเลยลุงใหม่นี้นะคะเป็น10ลังเลยนี่คือการเล่าผลิตภัณฑ์ให้น่ารับประทานนะคะแล้ววันนี้นะคะเมื่อสักครู่ดิฉันพูดถึงน้อยหนาน้อยหนาต้นนั้นสุกแล้วนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะโชคดีที่ทุกท่านมีอัพไลน์แต่วันนี้คนที่ไม่มีอัพไลน์ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าต่อไปนี้เราจะเป็นอัพไลน์ให้กับคนที่ตามมาได้ไหมคะถ้าได้ปรบมือดังๆให้กับตัวท่านเองเตาไฟที่แบบสุ่มให้ดิฉันมีพลังมากเพราะฉะนั้นดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีไฟตลอดเวลาใครที่มาพูดลบนะคะเขาไม่มีวันตายหรอกค่ะเพราะน้องปาจะปลุกพลังให้เขาตลอดมีคนนึงไลน์ออกไปบอกพี่หนูอยากลาออกจากกิฟต์กรีนมาเป็นดาวไลน์พี่ดิฉันบอกว่าจะลาออกทำไมวันนี้ถ้าเกิดพี่ทำไม่ถูกใจน้องน้องอยู่ตำแหน่งถึงโกลด์สตาร์ถ้าเกิดพี่ทำวันนึงไม่ถูกใจน้องน้องก็ต้องลาออกจากพี่แล้ววันนี้หนูจะต้องหาผู้แนะนำของหนูอีกกี่คนหนูลองเป็นอัพไลน์ของตัวเองดีไหมเขาบอกสุดยอดมากเลยพี่ผมจะตัดสินใจใหม่ตั้งใจทำกิฟต์ฟรีได้ขึ้นพาราไดซ์แล้วเขาก็หายไปเมื่อไหร่จะถูกทักไลน์อีกเนาะหายไปไหนไม่รู้เงียบเลยนะคะแล้วเขาก็ส่งการ์ตูนมาเมื่อเช้าสุดยอดมากเลยพี่ขึ้นเวทีอีกแล้วเก่งดิฉันบอกค่ะเมื่อไหร่หนูจะมาทำล่ะผมกำลังวอร์มทีม
ผมกำลังจะขึ้นตำแหน่งเมื่อไหร่หนูจะขึ้นหนูอยู่โกสตาร์กี่ปีแล้ว4ปีครับพี่ผมรักตำแหน่งนี้เลยถ้ารักอยู่ต่อไปนะคะแต่ถ้าไม่รักขึ้นมาเลยนะอย่าอยู่แค่โกสตาร์ไปเลยเมอร์รี่คิงเอ้ยไม่ใช่เมอร์คิวรี่เมอร์คิวรี่ขึ้นไปเลยไม่ใช่เมอร์รี่คิงนะคะเมอร์รี่คิงไม่ได้ตังค์นะจะของห้างอย่างเดียวเมอร์คิวรี่นะคะจูปิเตอร์วีนัสแซตเทิร์นเราขึ้นได้มันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขยอดที่สุดตัวใครเป็นคนที่จะนำพาตัวเองใช่ไหมคะแล้ววันนี้จะไปบ่นทำไมว่าไม่มีอัพไลน์เป็นอัพไลน์เองได้ไหมคะได้สุดยอดปรบมือให้ตัวเองค่ะซุปเปอร์แคมป์ชื่อนี้นะคะเจียรนัยเพชรของพี่ลุงนะคะสุดยอดมากเลยที่บ้านแถวดิฉันเข้าแคมป์ครั้งแรกเนี่ยเหมือนฝึกทหารเลยแต่ว่าที่นอนมันก็ไม่โอเคมันไม่ VIP นะคะแต่ดิฉันชอบที่นี่เพราะว่าเห็นหมอนแล้วแบบนึกถึงตอนอยู่เถียงนาน้อยของคุณยายค่ะคือแบบการนอนการกินแต่ทุกคนนี่ต่างก็ช่วยเหลือกันดิฉันก็ถามดาวไลน์ว่าไปเข้าแคมป์สนุกไหมสนุกสุดยอดมากเลยมันได้เหมือนกับว่าเราได้ฝึกเหมือนฝึกทหารเหมือนฝึกรอดอฝึกความเข้มแข็งฝึกความอดทนถ้าใครที่ผ่านแคมป์เจรไนเพชรแล้วนะคะไม่เป็นโกสตาร์ไม่เป็นพาราไดซ์ที่ได้เงินนะคะวันนี้ท่านกลับไปขายส้มตำได้เลยนะคะดิฉันการันตีในเรื่องของตรงนี้นะคะพี่ลุงสุดยอดมากเลยนะคะโค้ชชิงโฟนะคะแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สาธิตนะคะไม่ใช่สาธุแต่วันนี้ดิฉันได้ยอดจากที่นี่และสร้างพลังได้มากเพราะดิฉันนะคะบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราอย่างวันนี้นะคะอย่าพยายามที่จะเป็นคนดีของใครแต่จงพยายามบังคับใจให้ทำทุกวันออกไปภาคสนามนะคะออกไปภาคสนามทำยอด 90,002 ทำอย่างไรมีคนมาถามเยอะมากฉันไม่เคยห่วงวิชาดิฉันอยากแบ่งปันให้กับคนกิฟฟรีนด้วยกันเพราะวันนี้ถ้ากิฟฟรีนนะคะออกไปพบลูกค้าแล้วมีคนใช้สินค้าและติดตามมาเยอะแยะมากมายนี่คือบริษัทของเราเติบโตดิฉันอยากทำยอดธุรกิจ 90,002 200,000 ทุกเดือนเพราะดิฉันกลัวหมอว่าเปลี่ยนแผนวันนี้ไม่ไปต่างประเทศแล้วนะทำใกล้จะถึง9เดือนพอเดือนที่10คุณหมอบอกว่าโอ้มันเกิดอุบัติเหตุนะหมอให้ทอง10บาทเสียดายไหมคะถ้าคนไม่ได้ทำเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวของน้องปาเนี่ยจะต้องทำกิฟต์ฟรีให้สำเร็จและสิ่งที่สำเร็จที่ตามมาก็คือความสวยงามภายใน2ปีนะคะ2553ดิฉันขึ้นตำแหน่งผู้บริหารระดับพาราไดซ์ปรบมือดังๆให้กับตัวดิฉันด้วยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็ทำตามแม่ทีมในเมื่อน้องกรไม่มาไม่เป็นไรนะน้องปลานะออกรถป้ายแดงก็ไม่ต้องไปขับลูกบอกว่าขับไม่เป็นเจ็บขานะคะแม่ทีมวางแผนให้แฟนดิฉันก็มาด้วยมาขับรถให้ออกรถป้ายแดงนะคะดิฉันก็ไปที่โชว์รูมรถวันแรกที่ไปดูเนี่ยก็ใส่เกเจเจไปเอาเงิน 350,000 ใส่ถุงกิฟฟลินดิฉันไม่มีเช็คคือกด ATM ไม่เป็นกลัวเงินหายเอาเงินสดใส่ถุงอะค่ะพี่แบงก์ก็บอกพี่ทำไมไม่ตีเช็คไม่เอาขอเป็นเงินสดแล้วดิฉันก็ซ้อนถุงประมาณ5ชั้นนะคะกลัวถุงมันรั่วนะคะเอาไปดาวน์รถคันนี้นะคะ 350,000 บาทค่ะเซลล์เขาไม่มาดูแลนะคะเขาคิดว่าดิฉันไม่มีตังค์แล้วก็เป็นธุรกิจเครือข่ายแล้วเหรอรายได้ไม่ค่อยมั่นคงนะคะเซลล์บอกดิฉันถามเซลล์ว่าที่มั่นคงต้องเป็นยังไงเหรอคะพี่เขาบอกมั่นคงก็อยู่ในโรงงานที่เขามีสลีปมีอะไรเงี้ยรายได้ของหนูไม่มั่นคงคือมั่นคงของพี่ต้องเดือนละ 20,000 บาทตลอดชีวิตเหรอคะแล้วเขาก็เดินหายไปเลยเขาไม่ดูแลดิฉันนะคะดิฉันก็พูดว่าถ้าเกิดเดือนละ 20,000 บาทตลอดชีวิตที่กิฟฟรีนไม่มีเพราะกิฟฟรีนนะรายได้ก้าวกระโดดขึ้นให้ทีโบนัสปีละ 60,200 เขาบอกมีด้วยเหรอเขาก็ไม่สนใจนะคะแต่คนที่มาดูแลก็เป็นอีกคนนึงนะคะและวันนี้นะคะคุณหมอก็เจอรถให้นะคะที่กิฟฟรีนนะคะดิฉันชอบอย่างนึงคือคุณหมอเนี่ยเจอรถแล้วก็อัปลายเจอรถดิฉันชอบมากชอบกว่าหลวงพ่ออีกเพราะหลวงพ่อไม่มีแบงค์พันนะคะแต่อัปลายเจอรถทีไรพวงมาลัยพวงใหญ่พร้อมกับแบงค์พันหนึ่งใบปรบมือให้กับอัปลายด้วยค่ะแล้วเจอพี่คุณหมอนี่แหละสุดยอดที่สุดขังก็ขังนะคะรถคันนี้คือพาดิฉันไปทุกที่นะคะนี่คือบุคลิกภาพของคนที่อยู่ข้างกายดิฉันคือหล่อและเท่ในสายตาของเขา
วันที่ไปออกรถก็ไม่ยอมแต่งตัวนะคะซื้อสูตรมาให้ก็ไม่ใส่ใครเห็นน้องปาก็ยกมือไหว้พี่ปาสุดยอดพี่ปาสุดยอดเขายืนเหนืออยู่ข้างๆเขาบอกทำไมเขาไม่ไหว้ป้าอ๋อเขาไม่รู้จักเขาเรียกว่าคนขับรถป้าเขาเป็นแต่งตัวนะคะก็คือคุณพัศกรศรีไซมูลตบมือดังๆให้กับท่านในฐานะด้วยนะคะนี่ตัดรองเท้าไอ้ตัดผมใหม่นะคะทำให้ดิฉันนะคะขอออกรถป้ายแดงนะคะที่ตุ้มอยู่ข้างห้องน้องปาไปทำอะไรมีรถป้ายแดงที่อยากได้รถป้ายแดงมั้ยได้ข่าวว่าแกไปทำกิฟต์ฟรีขอสมัครกิฟต์ฟรีกับดิฉันนะคะพี่ตุ้มนี่น่ารักมากเลยถือชุดสมัครนะคะพี่ตุ้มเนี่ยสามีขับรถแท็กซี่นะคะแล้วตัวพี่ตุ้มเองก็เย็บผ้าจนจอตาเสื่อมนะคะดิฉันก็บอกพี่ตุ้มกิน LC วิตติพี่ตุ้มกินยังไงก็ได้ไม่ได้วันละ4เม็ดในกล่องแรกเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดกินแรกๆที่ตาจะเปิดออกมานะพี่นะไม่ต้องตกใจพอกินกล่องที่2มันจะปรับเลนส์ตาพี่จะแจ้งจากปากพูดดีๆโอเคไหมคะ และวันนี้นะคะปี2554พี่ตุ้มบอกว่าเวลาที่ฉันไปทำกิฟต์ฟรีฉันสมัครแล้วเขาจะซื้อชุดสมัครเขาบอกว่าลูกทีมขอสมัครกิฟต์ฟรีน้องปาจะต้องทำยังไงเนี่ยลูกทีมขอสมัคร5คนอ้าวแล้วพี่ตุ้มบอกว่ายังไงอย่าเพิ่งสมัครเพราะฉันยังไม่ได้เข้าทีมเบรกไว้ก่อน5คนเองอย่าเพิ่งสมัครนะเดี๋ยวฉันไปบอกอัพไลน์น้องปาก่อนพี่ตุ้มทำไมไม่ให้เขาสมัครเขาสมัครได้เลยอ้าวก็แกยังไม่เอาฉันเข้าทำงานในทีมเลยอ่ะอ้าวเหรอเดี๋ยวพี่ตุ้มพาหนูไปนะเขาก็ซื้อชุดสมัครไป5ชุดแล้วก็กรอกแล้วลูกทีมก็สั่งของมาคนละ1,500 1,500 1,500น้องปาเป็นคนพูดนะคะคือเราไม่เก่งเราก็พาไปเขาก็ลากดิฉันไปทุกที่จนเขาขึ้นโกสตาร์นะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็เอาเงินทุกครั้งที่เขาปิดชุดสมัครได้เงินก็เงินของเขาซื้อชุดสมัครด้วยความไม่เข้าใจนะคะซื้อชุดไปลูกค้าสมัครเสร็จเขาก็เก็บเงินมาเข้ากองการเขาบอกมาฝากน้องปางกับน้องกรไว้ค่าชุดสมัครนะคะเขาจะทำแบบนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าสิ้นเดือนพี่ก็จะได้ตังค์ใช่ไหมถ้ามีดาราแบบนี้หลายๆคนก็คงจะดีนะคะ แล้วพี่ตุ้มก็ขึ้นตำแหน่งผู้บริหารระดับพาราไดซ์นะคะแล้วก็ติดแลนดี้ได้เงิน 30,000 บาทค่ะ แล้วก็ดิฉันก็ได้ไปรู้จักอีกท่านนึงนะคะพี่นุเรียนสานะคะอันนี้ก็ปล่อยเงินกู้นะคะอยู่ก็คือขับมอเตอร์ไซค์ปล่อยเงินกู้ก็คือรู้จักกับน้องการน้องการก็เป็นหลานของดิฉันเองน้องการก็ทำงานโรงงานดิฉันก็บอกว่าน้องการพี่ก็ประสบความสำเร็จก็คือเราก็ขับรถป้ายแดงไปหาเขาเพราะว่าเราแบบเริ่มมีรถแล้วเราก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะดิฉันจะขับไปบ้านดาวไลน์ทุกวันให้ครบจนแบบวงจรของดิฉันทั้งหมดเลยเพราะว่าดิฉันมีรถดิฉันก็ต้องเอาไปขวดป้ายแดงบอกดิฉันก็บอกแฟนของดิฉันว่าป้าต้องรีบขับนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นป้ายขาวเดี๋ยวมันจะชวนไม่ทันคือมันต้องเป็นป้ายแดงอยู่นะคะมันจะแบบต้องตื่นเต้นตลอดนะคะแล้วก็ทำให้พี่นุ้ยเนี่ยมาสมัครกิฟต์ฟรีกับดิฉันคนนี้อะไรก็รู้แต่พอที่กิฟต์วอเชอร์ออกมาช่วงปีใหม่นะคะเขาซื้อนะคะผงซักฟอกเข้าไปขายในโรงงานพร้อมกับน้ำทับทิมไม่พอขายเลยนะคะในโรงงานนี้นะคะแล้วก็ทำให้พี่นุ้ยขึ้นตำแหน่งผู้บริหารระดับพาราไดซ์สายที่2ของดิฉันค่ะน้องอีกคนนึงนะคะน้องซิต้าสิริพันธ์นะคะคนนี้แอนตี้เยอะมากนะคะเขาแบบทำงานแล้วก็มีสามีเป็นฝรั่งเป็นคนอังกฤษนะคะน้องเป็นคนสวยแล้วก็น่ารักบริโภคสินค้ากับน้องปามาประมาณ3ปีนะคะที่ดิฉันเฝ้ารอผู้หญิงคนนี้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาทำกิฟต์ฟรีกับดิฉันทุกอย่างดิฉันต้องเฝ้ารอแล้วก็รอโอกาสจังหวะดีๆแล้ววันนึงน้องเขาก็ป่วยนะคะมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับมดลูกอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ไปแนะนำขมิ้นแล้วน้องก็ทานแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะสุขภาพเขาดีขึ้นคุณแม่เขาก็สุขภาพดีขึ้นทุกคนในบ้านก็เริ่มเปิดใจเขาบอกว่าพี่ปารู้ไหมว่าถ้าวันนั้นพี่ปาไม่กลับมาหาหนูอีกหลังจากที่เขาพูดสิ่งหนึ่งที่แทงใจเรามากเลยเขาบอกไม่ต้องมาชวนหนูไปทำกิฟต์ฟรีนะพี่ไม่ต้องมาชวนหนูหรอกขายตรงหนูเกลียดมากเลยหนูไม่ชอบขายตรงเพราะมันไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหนูไม่ชอบมาประชุมหนูไม่ชอบเรียนรู้หนูไม่ชอบดิฉันก็หายไปแล้ววันนึงเขาก็โทรหาดิฉันเพราะว่าดิฉันประสบความสำเร็จได้โบนัส60,000เขาก็เห็นแล้วก็ได้รถป้ายแดงเขาบอกพี่ป้าหนูอยากทำกิฟต์ฟรีตอนนี้แฟนหนูไม่สบายหนูอยากหาช่องทางนึงอยากหาเงินในกระเป๋านึงเข้ามาสู่บ้านของหนูน้องต้าฟังพี่นะหัวฝรั่งนะมันก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าฝรั่งที่มันขี้นกอ่ะมันก็ไม่มีตังค์ให้เราใช้แล้วถ้าฝรั่งแก่ๆถ้ามันตายที่ไม่มีมรดกจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเราเขาก็บอกพี่
้หนูตัดสินใจมาประชุมกับพี่ปามาที่โรงแรมอินทราเรานั่งหน้าด้วยกันทั้งคู่ฉันใจเต้นตุบตับไม่ฟังคุณหมอนั่งมองหน้าดาวไลน์อย่างเดียวคือต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิดต้องมีพลังต้องมีพลังต้องมีความสำเร็จดิฉันจะพูดอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วน้องต้าก็ตัดสินใจขึ้นตำแหน่งผู้บริหารระดับพาราไดซ์ให้อีกสายที่สามค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะทำให้ดิฉันนะคะและทีมงานนะคะติดชนะเลิศการแข่งขันแรลลี่รีวอร์ดนะคะดาวไลน์ได้ที่3นะคะ 30,000 บาทนะคะดิฉันก็ได้ที่6 20,000 บาทในครั้งที่ติดด้วยกันนี้ภูมิใจมากเลยนะคะแล้วก็ปี57นะคะน้องซิต้าและพี่นูนะคะได้คนละ 20,000 บาทตัวดิฉันได้ 50,000 บาทนี่คือเงินที่ดิฉันได้เข้ามาในกระเป๋าของดิฉันเรื่อยๆนะคะเงินปันผลก็ได้รับนะคะทุกๆครั้งที่ดิฉันก้าวขึ้นตำแหน่งผู้บริหารนะคะแลนลี่รีวอร์ดแล้วก็ได้ตำแหน่งมาได้ทั้งเงินเข้ากระเป๋าจึงทำให้ดิฉันในความขยันต่อเนื่องดิฉันไม่ทำแบบทำไม่หยุดนะคะเขาบอกว่าถ้าทำแล้วแบบทำแบบหยุดๆมันจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดถ้าทำแบบเกิดมันจะเกิดเป็นไดมอนด์ได้ไหมคะดิฉันพาดาวไลน์มาทำกิฟต์ฟรีมีอยู่คนนึงเขาบอกไม่เห็นจะสำเร็จ
ม่เห็นจะได้เงินเลยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าไปเดินกับไอ้ปลานะมันพาฉันนะไปเดินเกิดกัดตีนขอโทษนะคะรองเท้ากัดนะคะต้องแปลนิดนึงอันนั้นภาษาอีสานนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันบ้าพาฉันไปเดินทุกวันทุกวันแล้วก็ว่ายคนทั้งประเทศแล้วตอนนี้ไม่เห็นจะได้ตังค์เลยฉันก็นั่งฟังพี่พูดให้หมดเลยนะเดี๋ยวหนูจะแก้ทีเดียวรองเท้ากัดเท้าหนูซื้อให้ใหม่ได้นะพี่แต่ถ้ามันกัดใจและสอดใจของพี่หนูซื้อใหม่ไม่ได้นี่คือตัวของคุณชัยค่ะคนใจลบอ่ะคิดยังไงก็ลบมันเอาคืนกลับมาไม่ได้ต้นไม้ต้นนั้นมันเน่าแล้วที่ฉันสร้างใหม่รากมันเน่ามันเหม็นแม่ตู้เคยบอกว่าน้องปลารู้ไหมปลาที่มันสดอยู่ในห้องแต่ถ้าเราเอาตัวเหม็นๆเน่าๆไปใส่ตัวเดียวมันตายแล้วก็มันเหม็นทั้งหมดเลยความดีตรงนั้นมันไม่มีดิฉันบอกกับเขาว่าพี่ทำไมไม่ไหว้ล่ะถ้าพี่ไหว้คนแล้วพี่ได้เดือนละแสนน่ะเหมือนน้องปาพี่ไม่เอาหรอเดือนละแสนน่ะแต่พี่ไหว้แล้วพี่เห็นนายกไหมไหว้คนทั้งประเทศเขาได้เป็นนายกเงินเขาตั้งเยอะตั้งแยะเขาไหว้คนตั้งกี่ล้านคนเขาไหว้คนเงินเขาถึงรวยพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะแต่พี่อยากพูดสิ่งลบๆได้ไหมใช่พี่ไม่ชอบพี่ไม่มีเวลาพี่พูดไม่เก่งพี่ไม่สวยพี่ไม่รวยพี่คงทำไม่ได้หรอกวันนี้นะคะมันไม่สวยมันไม่เก่งมันไม่รวยมันทำไม่ได้แต่เราเปลี่ยนได้ไหมคะได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พูดก็พูดไม่เป็นแต่ว่าทุกคนที่เดินออกจากซอยนะคะยายนอมรู้หมดเรื่องของใครเขารู้หมดยกเว้นเรื่องของตัวเองเลยไม่ได้ตักค่ะนะคะวันนี้นะคะทุกท่านนะคะได้แต่งชุดสวยๆในแลนดี้เอ็กซ์แลนด์อวอร์ดชุดนี้นะคะคุณหมอนะคะสร้างนักธุรกิจสร้างงานสร้างรายได้นะคะชุดนี้นะคะดิฉันชอบมากผมแดงชุดสีแดงนะคะเป็นชุดที่ดิฉันประทับใจมากเลยนะคะคือมันสวยอะแต่งงานยังไม่ได้ใส่แบบนี้เลยใส่ผ้าถุงผืนเดียวนะคะแล้วคุณหมอจัดให้แบบมันมีแต่ความน่ารักอะดิฉันก็ประสบความสำเร็จได้อัดรายการตั้งหลายอย่างวันนี้นะคะดิฉันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของน้อยหนาที่ไม่ได้หว่านเป็นต้นเดียวแล้วมันสุกเองนะน้อยหนาต้นนั้นดิฉันจะไม่เป็นอีกแล้วนะคะแต่ดิฉันจะเป็นคนที่สร้างพลังให้กับหลายๆคนที่อยากทำกิฟต์รีแล้วประสบความสำเร็จดิฉันจะไม่เอาต้นไม้ที่ร่างเน่าเข้ามาอยู่ในทีมของดิฉันเพราะดิฉันขี้เกียจที่จะบอกแล้วแต่ถ้าเขาอยากสำเร็จแค่เขาเดินตามคนสำเร็จและพูดอยากคนสำเร็จทุกครั้งที่น้องปาสวดมนต์ไหว้พระน้องปาจะพูดว่าหลวงพ่อขอให้น้องปาสำเร็จสำเร็จสำเร็จดวงดีดวงดีดวงดีส่องกระจกทีไรได้ยอดได้ยอดได้ยอดวันนี้จะมียอด 90,002 ขอให้ทุกท่านได้ทุกคนนะคะปรบมือดังๆด้วยค่ะคลิปแรกของการติดแข่งขันฮ่องกงนะคะยอดขาดทั้งหมด 45,000 บาทภายใน2วันแต่ดิฉันสร้างพลังพร้อมกับทีมงานนะคะทำให้ได้ไปท่องเที่ยวฮ่องกงกับอัพไลน์คนเก่งนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องปาก็คิดแข่งตลอดเวลาเลยเพราะน้องปาไม่อยากเป็นผู้นำที่ไม่อยากมีตังค์ไม่อยากเป็นผู้นำที่มีแต่ตำแหน่งแต่วันนี้ตำแหน่งมันมีแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรามีตำแหน่งแล้วเรามีรายได้ควบคู่กันไปสุดยอดมากกว่าไหมคะยอดสุดยอดตบมือได้ค่ะน้องปาติดแข่งขันท่องเที่ยวฝรั่งเศสนะคะเครื่องบินนานบินไกลมากเมื่อไหร่จะแตกพื้นสักทีนะคะแต่พอลงพื้นแค่นั้นแหละโอ้เมืองนี้ศิวิไลเหลือเกินเกิดเป็นเด็กบ้านนอกอาบน้ำในห้องน้ำโอ้ทำไมฝักบัวเปิดไม่เป็นเอาแก้วตักอาบอยู่3คืนเอาแก้วตักอาบแล้วก็ไปบอกพี่หนูเปิดหนูอยากอาบน้ำในอ่างบ้างหนูเปิดไม่เป็นเป็นเด็กบ้านนอกอะค่ะก็เคยเทกาแฟเอาเกลือใส่ก็ไม่พูดอายเขาเอาพริกไทยใส่ก็ไม่พูดภาพนี้น้องปลาชอบมากเลยนะคะคุณหมอก็ให้ถ่ายรูปด้วยแบบยืนอยู่ยืนมองคุณหมอสวยจังเลยอยากถ่ายรูปแล้วคุณหมอก็เรียกมาก็ได้ถ่ายรูปคู่กับคุณหมอที่เนเธอร์แลนด์นี่ดอกทิวลิปของแท้ไม่ใช่ของปลอมนะคะของแท้ๆเลยนะคะบทสติกเกอร์นะคะดิฉันก็ได้ไปนะคะดิฉันชอบที่นี่มากเลยแล้วประทับใจมากแล้วก็รักกิฟลินแบบหลงไหลนะคะอยากให้ทุกคนไปท่องเที่ยวเยอะๆอยากให้คิดแข่งขันเพราะถ้าการที่เราแข่งขันถ้าวันหนึ่งมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาต่อให้คุณหมอจัดที่เมืองไทยแจกทอง10บาทท่านจะทำไม่ทำนะคะให้รีบทำนะคะ 90,002 เพราะมันมีแต่ได้กับได้ได้ทั้งโบนัสรายเดือนได้ทั้งโบนัสรายปีได้รู้จักสังคมที่ดีๆเนี่ยค่ะสิงคโปร์ดาวไลน์ติด2รหัสนะคะเกาหลีนะคะส
สวยงามบรรยากาศก็สุดแสนจะอยากไปอีกอยากไปทุกครั้งเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทริปแรกที่น้องปาแข่งยังไม่มีทริปไหนที่ไม่เคยติดอยากให้ทุกท่านไปอยากให้สร้างพลังให้กับตัวของท่านเองนะคะเราจะเป็นผู้นำที่มีไฟและเราจะเป็นผู้นำที่รักของทุกๆคนในห้องนี้นะคะแล้วเราก็จะมีเพื่อนตามมามีดาวไลน์ที่น่ารักดาวไลน์ของดิฉันไปท่องเที่ยวกับดิฉันแล้ววันนี้ดิฉันก็มีน้องใหม่นะคะเราก็แท็กมือกันบอกว่าดาวไลน์ติดตัวเลยนะคะบอกว่าแข่งด้วยกันนะแม่นะไปด้วยกันนะแม่นะน้องใหม่ติดและผ่านออสเตรเลียเรียบร้อยโชว์ตัวได้ค่ะน้องใหม่ซูเปอร์นะคะซูเปอร์นะคะวันนี้น้องเอก็มาด้วยน้องเอบอกว่าแม่หนูก็อยู่โกลสตาร์มาหน้าตาแล้วไม่ได้ขึ้นตำแหน่งเมอร์ริคิงวันนี้เป็นเมอร์คิวรีแล้วโชว์ตัวได้ค่ะน้องเอรับจ้างหนึ่งค่ะไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะแค่ทำให้เขาดูเฉยๆตื่นขึ้นมาก็เข้าสำนักงานนะคะของภาคสนามนะคะให้มากที่สุดนะคะแล้วเรียนรู้นะคะอยากให้ทุกคนไปท่องเที่ยวทุกคนก็จะทำตามกันแล้วก็ก้าวไปด้วยกันนะคะเดินไปอย่างสง่างามนะดิฉันก็อยากจะบอกว่าดิฉันอยากเป็นไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์ที่มีรายได้หลักแสนหลักล้านเหมือนผู้บริหารหลายๆท่านไดมอนด์แกรนด์ที่อยู่ในรูปนี้นะคะท่านประสบความสำเร็จมีเงินถุงเงินถังบางท่านยังออกภาคสนามอยู่เลยนะคะรวยก็รวยนะคะยังไปเดินตากแดดอยู่เลยแต่วันนี้เราไม่ได้มีเหมือนท่านเราตัดสินใจทำกิฟต์ฟรีวันนี้ 92,000 ได้ไหมคะใช้ได้ปกเงินนะตังให้กับตัวท่านเองนะคะไม่มีวันไหนที่เราทำไม่ได้เพราะเรามีผู้บริหารที่เก่งมากเลยนี่คือหน้าตาของผู้บริหารขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ได้นำพากิฟต์ฟรีให้มาถึงวันนี้ได้เป็นธุรกิจที่เติบโตของคนไทยอย่างสง่างามวันนี้ถ้าเราคิดบวกเรายืนอยู่จุดนี้เราจะทำเท่าไหร่ก็ได้ 45,000 90,000 120,000 คิดดูนะคะกิฟต์ฟรีมียอด 10,000 ล้านแต่ถ้าเราไม่คิดทำเลยเงินมันจะไม่เข้ามาในกระเป๋าแต่วันนี้ถ้าท่านเริ่มคิดทำวันนี้แล้ว1ล้านบาทมาอยู่ในกระเป๋าของท่านดีกว่าเราไม่คิดทำคุณหมอนะคะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มากยิ้มแต่ละทีนี่นะคะโอ้โหถ้าออกภาคสนามมีนักคุณหมอนี่ยอดบรรลานเลยนะคะแค่รอยยิ้มโดนตาอายุก็เยอะแต่ว่าสวยสวยน่ารักมากเลยดิฉันโชว์รูปที่ไหนเนี่ยแค่โชว์รูปคุณหมอก็มีคนขอสมัครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจงส่งพลังให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเราอยากเป็นต้นไม้ที่มีสุขหอมหวานสวยงามเราพูดแต่สิ่งที่ดีแล้วส่องกระจกแล้วมองกับตัวเองว่าฉันสุดยอดฉันจะสำเร็จฉันจะทำยอด 90,200 ทีมงานของน้องปาก็ติดตามมาเยอะแยะมากมายดาวไลน์คือพลังส่งให้น้องปามีกำลังใจมากที่สุดปรบมือดังๆให้กับทีมงานของดิฉันโชว์ตัวได้ค่ะอันนี้ก็แค่ส่วนหนึ่งนะคะเวลาก็เยอะนะคะแต่วันนี้อยากให้ทุกคนนะคะอยากทำให้คุณหมอนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งเราเองนะคะเราก็ต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็แกร่งเป็นผู้ชายที่เก่งแล้วก็แกร่งแล้วก็เราจะนำสิ่งดีๆที่กิฟต์ฟรีนสร้างให้ธุรกิจของเราเติบโตไปด้วยกันให้บ้านสีฟ้าของเราเติบโตไปด้วยกันและวันนี้น้องปาต้องขอกราบขอบคุณนะคะทุกคนในห้องนี้ด้วยนะคะทุกคนคือหนังสือเล่มนึงที่ดีนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่แบ่งปันออกไปนะคะเป็นสิ่งที่กระทบกระทั่งใครก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะและวันนี้นะคะน้องปาก็อยากจะฝากสิ่งที่ดีๆนะคะอยากจะให้ทุกคนปรบมือดังๆให้กับคุณหมอต้อยนะคะแพทย์หญิงณรินีไพบูลย์ดังๆด้วยค่ะที่จะลงนะคะวันนี้นะคะอยากได้ที่เกียรติที่จะเรียนและขยันให้มากขึ้นนะคะถ้าหมั่นเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้าหมั่นดูอะไรก็ต้องเห็นถ้าหมั่นทำอะไรก็ต้องเป็นไม่